ุณก้าวขึ้นจากเรือหางยาวสู่สะพานท่าน้ำเสียงเครื่องเรือที่ชะลอจอดเรียกร้องให้นางสาวคุณลงมาดูทันทีที่เห็นคุณเธอวิ่งราหน้ารื่นลงมารับช่วยหิ้วของจากมือคุณเมื่อตอนปีใหม่ขาดพี่อยู่คนเดียวเธอรายงานประโยคแรกมาไม่ได้จริงๆงานมันเยอะคนอื่นเขาหยุดกันทั้งนั้นแหละทำไมพี่ไม่หยุดล่ะคุณรู้สึกละอายใจที่จะต้องโกหกน้องต่อไปจึงนิ่งเสียแล้วเร่งเดินแม่นั่งยิ้มรับอยู่บนแคร่ใต้ถุนบ้านคุณวางของลงไหว้แม่แม่สบายดีเหรอเออสบายดีพ่อเขาไปไหนล่ะไปวัดอ้าวแล้วเองไม่ได้แวะวัดเหรอเปล่าฉันไม่ได้เอารถมาฉันซื้อผ้านุ่งมาฝากแม่คุณรีบดึงผ้าออกจากถุงกระดาษซื้อมาทำไมเปลืองเงินเปลืองทองเปล่าๆแม่บ่นยังไม่ทันขาดคำของหนูล่ะน้องสาวคุณแซ่บขึ้นโอ้ยลืมเธอหน้าม้อยด้วยความผิดหวังต่อเมื่อคุณยื่นถุงของฝากให้จึงยิ้มออกมาได้คุณหัวเราะแม่พลอยหัวเราะด้วยโล่งอกที่แม่ไม่ถามว่าทำไมไม่เอารถมาไปอาบน้ำอาบท่าเสียก่อนเถอะมาร้อนๆเองไปหาขันหาสบู่ให้พี่เขาแม่บอกกับน้องสาวในขณะที่เธอกำลังชื่นชมเทปและเสื้อสีสวยซึ่งคุณซื้อมาฝากทุกครั้งที่ถึงบ้านที่กลับบ้านคนจะลงอาบน้ำในลำคลองแหวกว่ายเล่นด้วยความหลังครั้งเก่าๆมักผุดขึ้นเสมอในช่วงเวลานี้น้ำเย็นชื่นที่ห้อมตัวคนเราความรู้สึกในวัยเด็กให้กลับคืนมาวัยแห่งความสุขของคนกำลังกับลำคลองสายนี้คุณบอกไม่ถูกว่าเริ่มผูกพันกับมันตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ทุกครั้งที่เห็นลำคลองแม่น้ำเห็นแม่น้ำคุณอยากกลับบ้านอยากได้กลิ่นอายของลำคลองหน้าบ้านมันเป็นกลิ่นประหลาดกลิ่นที่ทำให้คนรู้สึกสุขใจแม้เพียงชั่วครู่ยามในขณะนี้ในยามนี้ตอนค่ำหลังจากข้าวมื้อเย็นน้องสาวคุณเก็บถ้วยชามไปล้างแล้วพ่อนั่งสูบบุหรี่สบายใจคุณจึงเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังช่างมันเถอะเสียของนอกกายดีกว่าเสียของในกายพ่อบอกคุณเมื่อฟังเรื่องจบลงข้าว่าแล้วไหมล่ะต้องมีอะไรแม่พูดกับพ่อเหมือนจะบอกว่าแกไม่เชื่อฉันมีอยู่แล้วคุณย้อนขังแม่แล้วยิ้มประจบว่าจะมายืมเงินแม่สัก 25,000 เนี่ยดีหรือเปล่าข้าไม่มีอะไรวะของเก่ายังไม่ทันคืนเลยจะมาเอาใหม่อีกแล้วแม่ตอบด้วยสีหน้าเบิ่งตึงแต่คนรู้ใจแม่โถแม่นะแม่นะนะแม่แล้วที่ลงไปเนี่ยเองได้คืนบ้างหรือเปล่าแม่ถามด้วยความใหญ่ได้แต่ส่วนมากก็เอามาลงเป็นของขยายงานเพิ่มขึ้นตอนนี้ยังไม่หยุดนี่ก็เลยยังไม่ได้มาคืนแม่น่ะสิอย่าทำอะไรให้มันใหญ่เกินตัวนักเดี๋ยวพลาดมาแล้วจะลำบากอย่าโลภโลภแล้วมันมองอะไรไม่เห็นพ่อเตือนด้วยเสียงนาบเนิบมีอำนาจฮะคุณรับปากเบาๆไม่กล้าสบสายตาพ่อจึงเสมองลำคลองหน้าบ้านสายน้ำในลำคลองสีดำไรๆเล่นระลึกกับเหลืองของแสงจันทร์สายลมเฝ้าไล่ผืนน้ำให้เคลื่อนไหวเสียงเรือโยงดังแว่วมาไกลๆในยามนี้จิตสงบเยือกลาเรนมาอยู่ในอีกโลกหนึ่งคืนนี้คุณหลับด้วยความอบอุ่นจากไอของบ้านเกิดและผ้าห่มหลับสนิทไม่ฝันถึงอะไรเลยแม้แต่เรื่องรถชนกันซึ่งมักวนเวียนอยู่ในฝันคนตลอดมาคุณรู้สึกตื่นเมื่อได้ยินเสียงกล่องแกงแว่วมาลืมตาขึ้นแลเห็นแสงไฟหลอดลอดจากครัวแม่กำลังหุงข้าวคุณหลับตาลงอากาศตอนเช้ามืดยังเย็นสบายไออุ่นของผ้าห่มดังให้คุณอารมณ์อะไรอาวรณ์กับมันแต่ร่างกายไม่ต้องการนอนอีกแล้วอาจเป็นด้วยคุณนอนหลับสนิทในอากาศถ่ายเทจึงไม่มึนงงเหมือนทุกๆเช้าที่ตื่นขึ้นมาในฝันคุณสลัดผ้าห่มออกจากกายแล้วเลิกชายมงมุดออกมาเดินไปยังครัวเห็นแม่ยืนหน้าเตาแก๊สอ้าวตื่นแล้วเหรอแม่หันมาถามกี่โมงแล้วแม่ยังไม่ตีห้าเลยอยู่กรุงเทพตื่นเช้าอย่างนี้ทุกวันเลยเหรอเปล่าฮะส่วนมาก7 โมงไปนอนต่อเถอะไปเช้าแล้วแม่จะปลุกรอยยิ้มของแม่นั้นเอ็นดูคุณนอนเต็มอิ่มแล้วไม่ง่วงแล้วงั้นไปล้างหน้าล้างตาซะน้ำเสียงของแม่สั่งเหมือนว่าคุณยังเป็นเด็กอยู่คุณจึงเดินออกจากครัวแม่หันหน้ากลับเข้าหน้าเตาภาพของแม่หุงข้าวอยู่ในครัวนี้ช่วยให้นึกถึงภาพในวัยเด็กได้ชัดเจนขึ้นในตอนเช้าเมื่อเช่นนี้คุณและพี่จะถูกปลุกขึ้นมาทุกวันดูเหมือนเป็นตารางเวลาที่แม่วางไว้สำหรับลูกเข้านอนแต่หัวค่ำตื่นตอนเช้าเมื่อช่วยงานในครัวไปโรงเรียนแต่เช้าแม่มักจะพูดเสมอว่าคนตื่นเช้าจะมีเวลาทำงานมากกว่าคนตื่นสายตอนนั้นคุณไม่ชอบเลยที่จะต้องตื่นแต่เช้ามืดแต่ก็จำเป็นต่อมาคุณค้นพบว่าในความไม่ชอบนั้นยังพอมีความสุขแอบแฝงอยู่มันแอบอยู่ในกลิ่นฟืนเปลวไฟในเตาช่วยไล่ความหนาวในตอนเช้ามืดบางครั้งมีเสียงเพลงจากวิทยุล่องลอยมาไกลๆมาเคล้ากับเสียงไฟกับฟืนในเตาคุณล้างหน้าเสร็จเดินเข้าห้องนอนเก็บองค์ผ้าห่มแล้วเดินลงจากบ้านเรื่อยลงไปยังสะพานท่าน้ำซึ่งตัวลงที่ไม้ยาวข้างสะพานท้องฟ้าเริ่มเรืองใบแล้ว
สายน้ำไหลอิ่มปริ่มอยู่สองข้างตลิ่งไอหมอกลอยกลุ่นเรียผิวน้ำกอสวะลอยเลื่อนเคลื่อนช้าเห็นเรือพายผ่านหน้าไปทางวัดคุณมองตามจนเรือลำน้อยนั้นหายเข้าไปในสายหมอกกับเวิ้งน้ำต่อสายตาที่เห็นนี้เห็นเย็นสงบเมื่อเปรียบกับเรื่องทุกข์ร้อนของคนที่นำติดตัวมาด้วยนั้นเรากับว่าอยู่ห่างจากที่นี่คนละชาติคนละภพแต่ก็ยังอดคิดถึงมันไม่ได้อย่างไรเสียคนก็หนีความจริงไม่พ้นวันจันทร์นี้คนต้องกลับไปเผชิญกับมันอีกกำเงินของพ่อแม่ไปให้ใครไม่รู้เมื่อคืนนี้คุณไม่ได้เล่าความจริงให้ฟังทั้งหมดไม่เอ่ยถึงสาเหตุที่คุณไม่ได้ขับรถมาทั้งที่รถคันนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณบอกแต่เพียงว่ารถยังไม่เสร็จเสร็จแล้วครับมารับได้เลยครับเสียงเขาเจ้าของอู่คนตัวสูงบอกมาทางโทรศัพท์ฮะขอบคุณมากฮะเลิกงานแล้วจะไปคุณวางโทรศัพท์ลงด้วยความรู้สึกเป็นอิสระรอคอยวันนี้มานานแล้วเรื่องราวทั้งหมดที่ดำเนินมา2เดือนกว่าควรปิดฉากลงไปเสียทีในระยะนี้ในระยะหลังนี้ความโกรธที่คุณเคยมีต่อใครหลายคนค่อยๆลดหายไปไม่ว่าจะเป็นคนที่ขโมยของในรถคุณขโมยน้ำมันหรือลุงกับลูกๆและหลานสาวหรือแม้แต่คนขับแท็กซี่และเพื่อนของเขาเวลามันช่วยลบล้างรอยแผลที่พวกเขากรีดไว้กับคุณให้ค่อยจางหายไปทีละน้อยเลิกงานแล้วคุณตรงไปที่อู่รถของคุณยังในสภาพใหม่เอี่ยมทั้งคันด้วยสีใหม่ที่ถูกขัดไว้จนมันวับเตรียมต้อนรับคุณเดินตรงไปหามันตรวจตราความเรียบร้อยภายในด้วยสายตาลองออกไปขับดูสิครับเจ้าของอู่ตัวเตี้ยบอกคุณรับรองผมทำเองกับมือเขายิ้มให้คุณทำเองเลยเหรอคุณไม่แน่ใจครับคุมให้เป็นพิเศษเลยคนดีอย่างคุณต้องให้ได้ของดีท่าทางเขาไม่ได้พูดเล่นแต่คุณก็ไม่รู้ได้ว่าเขาพูดเอาใจคุณหรือเปล่าจนกระทั่งได้ลองรถดูจงรู้ว่าเขาไม่ได้พูดเล่นคุณขับรถกลับเข้าอู่อีกครั้งช่างคนตัวสูงยืนคอยคุณอยู่หน้าออฟฟิศคุณเปิดประตูรถก้าวลงมาเกือบพร้อมกับชายคนตัวเตี้ยซึ่งนั่งคู่ไปกับคุณถ้ามีปัญหาอะไรมาหาผมเขายิ้มเปิดเผยก่อนเดินไปดูเด็กคนงานเป็นไงเรียบร้อยไหมครับช่างคนตัวสูงเดินเข้ามาถามฮะเรียบร้อยดีคุณยิ้มตอบเขาเชิญข้างในดีกว่าครับเขาเดินนำหน้าเข้าออฟฟิศจนกระทั่งนั่งลงเรียบร้อยแล้วจึงหยิบบัญชีรายใช้จ่ายทั้งหมดขึ้นให้คุณคุณรับมาพิจารณาตามรายการตกลงกันไว้ 45,000 ไม่ใช่เหรอฮะคุณสงสัยเมื่อสายตาเห็นยอดเงินทั้งหมด 48,665 บาทคือเขาอ้ำอึ้งคราวนั้นผมตีราคาผิดไปนี่ก็เพิ่งเพิ่มขึ้นมาเขาชี้ใบเสร็จสีชมพูให้ดูอันนี้ต้องไปจ้างเขาทำคุณตรวจดูตามที่นิ้วเขาชี้1,190เองนี่เขาขานตัวเลขคุณขานตัวเลขของมันขึ้นด้วยครับแล้วค่าแรงก็เกินมาตั้งหลายวันตอนแรกกะไว้เดือนหนึ่งเสร็จมันก็ไม่เสร็จถ้าราคาเดิมขาดทุนจริงๆครับเห็นใจผมเถอะเอาไว้มีอะไรแล้วจะบริการให้ดีกว่านะนี่งานนั้นนี่นะคู่จริงๆผมแทบจะไม่ได้อะไรเลยถ้าเด็กมันมีงานทำเท่านั้นแหละอะไรกันเฮียคนไม่อยากเชื่อเขาเท่าเก่าน่ะดีแล้วช่วยกันมาตลอดแล้วนี่นะเฮียคุณยิ้มให้ไม่ได้จริงๆครับเท่าเก่าผมขาดทุนขาดทุนจริงๆเขายืนยันจริงจังน่ะดีแล้วน่ะไม่ได้จริงๆครับนี่ผมพูดอย่างลูกผู้ชายเลยนะงานนี้น่ะผมแทบจะไม่ได้อะไรเลยเพราะมันเสร็จช้าเดี๋ยวจะต้องแบ่งให้หมวดเขาอีกอ้าวหมวดเขาเกี่ยวอะไรด้วยล่ะคุณไม่เข้าใจก็เขาหาลูกค้ามาให้ก็ต้องแบ่งให้เขา 5% เขาถึงส่งลูกค้ามาให้เรื่อยไม่งั้นเขาเรียกอู่อื่นเสียงพูดของเขาเหมือนเป็นเรื่องปกติแต่คุณกับไม่เห็นเป็นเรื่องปกตินึกไม่ถึงว่าผู้หมวดแสนดีของคนจะร่วมรุมถึงคนด้วยอีกคนเหมือนมีอะไรมาจุกที่อกคนพูดไม่ออกถ้ามันเสร็จเร็วตามกำหนดแล้วไม่ต้องมีบัญชีนี้นะราคาเดิมได้เลยอันนี้ผมถ้าผมไม่เปลี่ยนให้คุณเขาชี้ที่ใบเสร็จสีชมพูคุณต้องไปทำเอาเองของเก่ามันใช้เกือบไม่ได้แล้วเปลี่ยนเลยซะเลยดีกว่าสบายใจดีกว่าไปเป็นอะไรไปกลางทางเห็นคุณเป็นคนดีนะก็อยากทำให้ดีๆไปเลยเอางี้แล้วกันฉันก็เชื่อใจทางเคียนะสัญญาก็ไม่ได้ทำอะไรกันไว้ลดเหลือ 47,000 แล้วกันฉันให้เพิ่มอีก 2,000 ไม่ได้จริงๆครับเขาตอบทันควันแล้วได้เท่าไหร่ล่ะเขาหยิบรายการไปพิจารณาดูอีกทีใช้เวลาพอสมควร 48,000 ครับเต็มที่แล้วเฉพาะของหมวดเขาก็ 2,000 กว่าแต่เฮียเอาเงินฉันไปจ่ายเขานี่คุณขึ้นเสียงฉันไม่ได้จ้างหมวดเขาทำนะโถคุณเห็นใจผมเถอะครับเขาหมดนี่ถ้าผมไม่บอกคุณก็ได้แต่เห็นคุณเป็นคนดีก็อยากให้รู้ว่าผมนี่ก็แทบจะไม่ได้อะไรเหมือนกันเห็นใจผมเถอะเอาไว้คราวหน้าถ้าคุณจะทำอะไรคุณมาหาผมโดยตรงเลยผมจะลดพิเศษให้นะครับ
เสียงเขาอ่อนน้อมเหมือนกับว่าเขาเป็นฝ่ายผิดเองขอความเห็นใจจากคุณคุณตัดใจนึกเสียว่าให้มันสิ้นเรื่องราวกับเขาเสียทีเปิดกระเป๋าสะพายหยิบสมุดเช็คออกมาคิดว่าจะกลับไปเอาเงินที่บ้านมาเข้าบัญชีขอสักครึ่งเดือนนะเอ่ยปากทั้งที่ยังไม่ได้วางสมุดเช็คลงบนโต๊ะคืออย่างนี้ครับสีหน้าเขาอึดอัดเราไม่รับเช็คนะครับไม่ใช่ไม่ไว้ใจคนนะแต่เราไม่รับมาตลอดนอกจากเช็คเงินสดพูดกันตรงๆเวลาผมไปจ่ายเขาเช็คอื่นเช็คคนอื่นเขาก็ไม่รับผมก็เอาไปใช้อะไรไม่ได้ถ้าสะดวกขอเงินสดดีกว่าครับอย่าหาว่าผมไม่ไว้ใจคุณเลยนะครับคุณหน้าร้อนวูบขึ้นมาทันทีเก็บสมุดเช็คเข้ากระเป๋าที่เฮียขอฉันขอได้ฉันขอเฮียไม่เคยได้ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับผมไม่รู้จะพูดยังไงกับคนดีเกรงใจจริงๆแต่มันก็เป็นอย่างที่ผมบอกคุณนี่แหละครับไม่รู้จะทำยังไงเห็นใจผมเถอะครับถ้าทางและน้ำเสียงของเขาชวนให้คนเห็นใจคุณคิดว่าเขาคงพูดออกมาจากใจจริงแต่ถ้ามันเป็นการแสดงคุณก็พร้อมที่จะจ่ายค่าแสดงให้เขาด้วยว่ามันดูไม่ออกว่าเป็นการแสดงเงินวันจันทร์ฉันจะมาเอารถทั้งหมดยังค้างอยู่ 28,000 นะคุณต้องการคำยืนยันครับคุณลุกขึ้นเดินออกจากออฟฟิศพยายามไม่คิดถึงเรื่องเงินที่เสียเพิ่มโดยอ้างเอาใบเสร็จสีชมพูและค่าแรงที่เพิ่มขึ้นมาเป็นเหตุผลปลอบใจแต่แล้วเมื่อหนคิดว่าเงินส่วนหนึ่งของคุณจะต้องไปตกอยู่ในมือหมวดหนุ่มอารมณ์ร้อนระอุ ก็ปะทุขึ้นอีกนึกถึงเงินภาษีที่เสียให้เป็นเงินเดือนของเขาเพื่อให้มาปกป้องคุณแต่เขากลับตอบแทนคุณด้วยเรื่องเช่นนี้ไม่ผิดกันกับเรื่องที่คุณเคยคิดว่าภาษีที่ชาวบ้านสร้างสถาบันให้พวกโฆษณาเรียนแล้วพวกเขากลับตอบแทนชาวบ้านด้วยวิธีทำงานอันแยบยลของเขาไม่ผิดกันเลยเพียงแต่ว่าครั้งนี้ของคุณนั้นเป็นรูปธรรมมากกว่าเท่านั้นเองก็มือสึกพลาดเองนี่คืนนั้นคุณนอนนึกถึงแต่ใบหน้าของหมวดหนุ่มที่เป็นห่วงเป็นใยคุณยังจำคำพูดของเขาได้ไม่มีจริงๆเหรอครับอุปจำน่ะพวกเพื่อนอะไรก็ไม่มีเหรอยิ่งคิดก็ยิ่งโกรธอารมณ์โกรธเผาผลาญเผาลามไปถึงคนที่ขโมยของในรถคนขโมยน้ำมันลุงและลูกกับหลานสาวคนขับแท็กซี่ทั้งที่ก่อนหน้านี้คุณเกือบลืมพวกเขาไปแล้ววันนี้คนเหล่านั้นกลับเด่นชัดขึ้นในความรู้สึกของคุณราวกับว่าเรื่องเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เองเหลือเพียงเขาคนเดียวที่คุณชื่นชมใจคนขับแท็กซี่ที่พาคุณไปส่งแฟลตในคืนนั้นเขาช่วยเหลือคุณโดยไม่เคยหวังผลตอบแทนอะไรเลยเสียงอีการ้องก้ากากาคุณเงยหน้ามองตามต้นเสียงเห็นปีกสีดำฉวัดแฉวกไปในอากาศอย่างรวดเร็ว 3-4 ตัวพ่อมักจะพูดถึงอีกาให้กับคุณกับพี่ได้ฟังอยู่เสมอว่าจงเอาเยี่ยงกาแต่อย่าเอาอย่างกาฟังดูเหมือนเป็นการเล่นคำสำนวนซึ่งคนไม่เข้าใจนักต่อมาจึงพอเข้าใจว่าให้เอาเยี่ยงกาเพราะว่าอีกามันออกหากินแต่เช้าขยันขันแข็งทำหากินแต่อย่าเอาอย่างอีกาเพราะว่าวิธีหากินของมันนั้นเป็นวิธีที่ไม่สุจริตน่ารังเกียจอีกามันขโมยของชาวบ้านที่เผลอตากทิ้งไว้แล้วมันชอบกินของเน่าเสียคำเตือนของพ่อคนนี้ไม่เคยได้นึกถึงในระยะหลังช่วงเวลาที่อยู่ในกรุงเทพคุณไม่เคยเห็นอีกาเลยแม้แต่ตัวเดียวเสียงฝีเท้าคนเดินมาตามสะพานคุณเหลียวมองแม่เดินยกสำรับกับข้าวตรงมาคุณลุกขึ้นไปรับสำรับจากมือแม่นำมาวางไว้ที่ม้านั่งหิวหรือยังแม่เอ่ยถามขณะชุดตัวลงนั่งยังส่วนมากตอนเช้ากินกาแฟมันจะอิ่มเต็มอะไรชินแล้วเที่ยงนั่นแหละถึงจะกินข้าวนั่นสิเองถึงได้ผอมอย่างนี้พระมาแล้วแม่คุณเตือนแม่เมื่อไรเห็นพระพายเรือมาตามคลองแม่ยกสำรับลงกับพื้นสะพานมองยังเรือพระที่พายมาบิณฑบาตท่านพายใกล้เข้ามาจนเข้าเทียบกับสะพานท่าน้ำด้วยกิริยาสงบนิ่มนวลแม้เมื่อยามเปิดฝาบาตรก็ยังอยู่ในท่วงของผู้ทรงศีลท่าทางของแม่ที่ใส่บาตรดูช่างมีความสุของค์ที่หนึ่งผ่านไปองค์ที่สององค์ที่สามหมดจำนวนพระก็หมดข้าวในขันหมดกับข้าวในถ้วยพอดีพระองค์สุดท้ายพายพ้นจากท่าน้ำแม่ยกมือไหว้ตามมาพวกเองมากินกันเสียงแม่บอกขณะขอดเศษข้าวในขันปล่อยลงน้ำปลาขยงปลาอีกงใส่หนวดดุกดิกขึ้นมากินเม็ดข้าวเมื่อแม่ก้มลงล้างถ้วยแกงพวกมันจึงดำวูบลงต่อเมื่อเศษเนื้อเศษแกงลงสู่น้ำพวกมันจึงลอยตัวขึ้นมาแย่งตอดแย่งคุบกันอีกครั้งปลาประเภทนี้ไม่มีใครกินเหตุผลก็คือมันชอบกินขี้หรือกินหมาเน่าที่ลอยน้ำมาแม่ล้างชามเสร็จคุณช่วยยกสำรับอ้างเปล่าขึ้นบ้านเพื่อนำไปล้างน้ำสะอาดอีกครั้งหนึ่งน้องสาวกำลังเตรียมสำรับขึ้นสำหรับมื้อเช้าในขณะนั่งล้อมวงกินข้าวกันอยู่นั้นเริ่มมีกลิ่นไม่ค่อยมีโชยมาบางเบาเสียงอีกาส่งเสียงคล้ายตีกันเสียงและ
กลิ่นและเสียงลอยใกล้เข้ามารุนแรงจนทำให้ทุกคนหยุดกินข้าวคุณหันมองไปทางสะพานท่าน้ำเห็นหมาเน่ากำลังลอยเข้ามาเกือบจะถึงกอสวะที่ติดอยู่กับเสาสะพานคุณหวังว่ามันจะลอยหลุดพ้นกอสวะไปเพราะกระแสน้ำพัดแต่คุณคาดผิดมันกลับลอยติดนิ่งอยู่กับกอสวะไม่ขยับขยื่นไปเขี่ยมันออกซะไปพ่อบอกกับคุณคุณลุกขึ้นจากวงเดินลงไปในหน้าบ้านเขาไม่เอาไม้ยาวตรงนั้นไปเขี่ยแม่ตะโกนเสียงแม่ตะโกนบอกคุณมองไปตามมือชี้คุณเดินถือไม้ลงไปที่สะพานท่าน้ำยิ่งใกล้กลิ่นเหม็นเน่ายิ่งเข้าจมูกเหล่าไอ้กายังคงรุมจิกกันเหมือนไม่เกรงกลัวคนจนคุณต้องทำทีไล่มันนั่นแหละมันจึงแตกคือขึ้นบินวนบางตัวเกาะอยู่บนเสาสะพานเหนือหัวคุณรอคอยโอกาสคุณค่อยๆใช้ไม้ดันหมาเน่าให้หลุดพอพ้นกอสวะปลาสองสามตัวกระโดดหยงเหยงขึ้นเหนือน้ำมันเป็นพวกปลาขยงปลาอีกองนั่นแหละกลิ่นเหม็นเน่าคลุ้งหนักทำให้คุณแทบอาเจียนคุณพยายามระงับไว้กลั้นลมหายใจร้ายที่สุดคุณจำเป็นต้องมองมันเพื่อที่จะได้เขี่ยมันถูกมันเป็นหมาตัวใหญ่พองอืดขึ้นเต็มทีขนหลุดลุ่ยไปหมดแล้วเหลือแต่หนังสีขาวอมเขียวล้านเกลี้ยงตลอดตัวสี่ตีนหงายชี้ฟ้าคุณค่อยๆดึงมันออกไปช้าๆเกรงว่าถ้าใช้ความรุนแรงไม้จะทิ่มทะลุเข้าไปในท้องมันในระหว่างที่คุณค่อยๆเคี่ยวมันออกไปนั้นเศษเนื้อเน่าหลุดลอยปลาเล็กปลาน้อยว่ายตามแย่งตอดกินหมาเน่าหลุดพ้นกอสวะลอยไปตามลำคลองอีกาที่บนวิ่งวนเวียนคอยท่าอยู่ร่อนลงจับร่างเหยื่อของมันเริ่มจิกกินใต้ลำตัวมันคงมีฝูงปลาตามตอดกินตลอดทางก่อนที่มันจะเหลือแต่กระดูกจมน้ำลงคนหายใจเอาอากาศบริสุทธิ์อย่างหิวหายแต่อากาศก็ไม่ช่วยเยียวยาอาการเคลื่อนขึ้นวิเขียนขึ้นเขียนไว้ได้ภายในปั่นป่วนจนสุดระงับคนอาเจียนออกมาข้าวที่เพิ่งลงไปถึงกระเพาะกลับพังพรวดขึ้นออกจากปากจนหมดสิ้นขนลุกไปทั้งตัววันจันทร์ในระหว่างทางนั่งรถกลับกรุงเทพภาพของหมาน่าอีกาเมื่อวันผุดขึ้นในความคิดของคนตลอดเกือบตลอดเวลาวนเวียนคว้าเข้ากับเหตุการณ์ที่คนประสบขึ้นประสบในคืนเกิดเหตุเขาเข้ากันจนเหมือนเป็นเหตุการณ์เดียวกันบางขณะคุณลูบคลำเงินในกระเป๋ากางเกงอย่างนึกเสียดายช่วงเวลานี้มีคำถามหนึ่งแทงถามคุณขึ้นมาเมื่อคุณนึกถึงหนี้สินส่วนตัวของคุณและเรื่องของเพื่อนคุณคนที่เป็นอาร์ตดีเรคเตอร์เป็นคำถามที่คุณยังไม่กล้าตอบในตอนนี้แต่ก็เริ่มกล้าที่จะคิดถามตัวเองแล้วว่าคุณจะเลือกเป็นอีกาหรือเป็นหมาเน่าคุณจะเลือกเป็นอีกาหรือเป็นหมาเน่าแล้วคุณล่ะจะเป็นอะไร